แค่วันนี้ผมมาซื้อรถครับไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีโอ้ยน้ำตาจะไหลถ้าให้พูดตรงๆก็มาซื้อรถครับทุกคนค่อนข้างเรื่องราวมันยาวนะทุกคนก็คือมันเหมือนบอกว่ารถมันเรียกผมอะไรอย่างเนี้ยโอ๊ตก็มาเอาวันดีโอ๊ตครับนั่งได้เลยโอ๊ตจริงๆไม่มีใครรู้อะทุกคนคือโอ๊ตคือวันนี้ออกรถว่ะอีกคันนึงคันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมซื้อ iX 7ไปนะเอาไปทำดิฟรู้ป่ะแล้วสจันซื้อมาล้านต้นเว้ยรู้ป่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้ว2ล้านกว่าคือตอนเนี้ยผมได้กำไรมา 500,000 แล้วนะทุกคนแบบกำไรจริงๆอ่ะ 500,000 นะทุกคนคือตอนนี้ผมบ้ามากนะทุกคนตอนนี้ผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวตั้งมันจะติดกล้องก่อนพูดง่ายๆวันนี้ผมมาซื้อรถครับรายละเอียดผมจะบอกค่อยๆบอกแล้วกันมันรถที่สวยมากๆนะครับทุกคนมันเบียวไปว่าถ้าพูดอย่างนี้แต่รู้สึกว่ารถมันเลือกผมอ่ะชุดที่กูเลือกวันเนี้ยเลือกนานมากเลยนะเหมือนมาเจอผู้หญิงไงแล้วอย่าเพิ่งงงนัดก็เดี๋ยวถ้าสติผมเริ่มกลับมาก็จะค่อยๆพูดนะทุกคนขอโทษทีคือแบบตอนนี้คือไม่รู้อะไรความเป็นจริงอะไรคือความเป็นปมแล้วต้องบอกว่าเจ้าของรถอะเป็นนางฟ้าไม่ใช่เป็นผู้ชายนี่วะเทวดาถ้าใครไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจคลิปเนี้ยคือแบบคือกูบ้าทุกคนใช่เดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายเลยกันคือมันไม่ใช่แบบว่าผมจะซื้อรถคันนี้เพื่อจะครอบครองมันแต่ว่าเหมือนผมจะซื้อรถคันนี้เพื่อจะซึมซับมันเข้าใจไหมงงใช่ไหมกูก็งงมันเหมือนประวัติศาสตร์เว้ยแล้วเราต้องซึมซับประวัติศาสตร์นั้น 100% แล้วเราก็ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์นั้นเราก็ต้องสืบทอดประวัติศาสตร์นั้นให้ถูกต้องพี่อะไรครับอะไรเดี๋ยวผมไปคุยก่อนนะผมขอรวบรวมสติก่อนเพราะว่าตอนนี้กูสติแตกแล้วไอ้เหี้ยกูสติแตกแล้วไปอย่ามองเยอะอย่ามองเยอะแบบพอคุณมองหมดเลยอ่ะใช่ครับทุกคนมันคือทุกใครที่ว่าดีกว่าพี่ก่อนนั่งโทษทีเด็กมันไม่เรียบเรียงเลยนะขอโทษทีนะแต่ให้ถ่ายให้ดูว่ามันเป็นที่เช็ครถถ้ารถทั่วไปอ่ะแล้วก็เช็คสภาพเป็นยังไงว่าเดี๋ยวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาตรงนี้นะอย่างที่เห็นก็จะมีแบบว่ารถแบบแปลกๆนิดนึงที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไทยคันส้มมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะก็จะตรวจร่างกายทั้งแต่ยันแบบไส้นะครับทุกคนก็ไอ้เสือไปเลยเพราะผมไม่พูดอะไรอยู่แล้วคลิปนี้เว้ยพูดอะไรไม่ออกตอนตอนนี้นะครับผมก็จ่ายแล้วเรียบร้อยก้อนใหญ่ยังอยู่ครบหรือเปล่าโอเคยังอยู่โอเคให้มาเจอกันอีกทีนะเพราะตอนนี้ผมตื่นตูมมากอะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่เป็นตัวของตัวเองค่อยว่ากันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถกันวันผ่านมานะครับผมตั้งแต่วันนั้นนะครับทุกคนก็ผ่านมาประมาณ5วันนะทุกคนก็ไม่ได้ขับไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆพวกเกมกูก็นั่งเช็ดรถอยู่อะไรเดี๋ยวพาไปดูบอกว่าไม่ได้ขับนี่คือไม่ได้ขับเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ต้องไปจูนก่อนนะแล้วก็ค่อนข้างกลัวนะทุกคนและอีกอย่างก็คือแค่ผมตื่นมาเช็ดมันก็มีความสุขแล้วอะนั่นแหละทุกคนก็อันยังอาจจะสั่นอีกครับผมคิดเดียวเนี่ยนี่คืออาชีพของฉันนะคือเพิ่งรู้ตัวไม่ได้มีรายละเอียดเลยเนาะคลิปเนี้ยแบบว่ามันเป็นรถอะไรคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถซูปรานะครับเป็นรถ JDM นะครับทุกคนซูปราของโตโยต้าก็ชาวเกสิก็บอกว่าอยากเห็นพี่ซิมจัดซูปรามาร์ค4บ้างเลยจัดมาเลยนะทุกคนแต่ไม่ใช่ซูปราธรรมดานะเป็นซูปราที่สุดที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าผมบอกสุดน่าจะขิงไปนะข่านดับในประเทศละกันทุกคนคือมันแบบว่าเจ้าของเนี่ยเพียรเนี่ยเขารักรถมากๆเลยนะคันเนี่ยคือมันไม่มีพันไหนมันเก่าแล้วอะใหม่เกี่ยมเลยทุกคนแบบว่าแค่น็อตก็30,000แล้วนะทุกคนคือมันคือเขารักรถมากๆนะทุกคนก็เดี๋ยวรายละเอียดจะไปบอกที่อู่เว้ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปจูนกันมี RX7 แล้วเนาะมีซูปราแล้วเนาะต่อไปต้องมีอะไรครับผมทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะสไลด์ไปที่อู่กันนะทุกคนก็ระหว่างนี้ผมก็จะเช็ดไปแล้วกันไปกันก็อันนี้หลังคาก็ซื้อมานะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่พอก็เลยซื้อตัวนี้มานะมันเป็นเต็นท์นะครับทุกคนเต็นท์รถอ่ะผมสั่งมาเพื่อซูเปอร์ของผมนะเป็นกว้างจัดอ่ะคือแบบใส่รถตู้ยังได้อ่ะทุกคนเยี่ยมเลยพี่โอเค
ไม่ก็เดี๋ยวเราจะไปที่อู่กันเลยนะทุกคนตอนมันส่งที่บ้านอ่ะขับโคตรขับตามโคตรมันเลยนะคือแบบว่าดูตูดมันได้ทั้งวันอ่ะคือมันสวยงามมากเลยเว้ยคือมอเตอร์ไซค์เหล็กนี่มันแบบมองหมดเลยอ่ะแล้วคนข้ามถนนก็มองอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีใจมากเลยเว้ยผมกำลังแบบเอนจอยมากเลยทุกคนแบบว่าดูรถตัวเองแล้วก็แบบมีคนมามองอะไรอย่างเงี้ยถึงอู่แล้วนะดีใจมากครับผมโอเคนะพี่เอ็นนะเจ้าของรถเก่านี่เขาแบบว่าจัดบริการถึงที่เลยนะโอ้โหจัดเดี๋ยววันเนี้ยเรามาอู่ที่นี่เพื่อจะขึ้นไดโนโชว์นะก็ให้ทุกคนถ่ายให้ดูเลยว่าขึ้นไดโนคันเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะล้อมันหมุนนะทุกคนมันน่าสนใจนะแรงเฉยแรงม้านะครับทุกคนต้องขี่ม้าเลยคนถ่ายเต็มเลยเนี่ยความฝันผู้ชายทุกคนเย็ดป่ะสวยจริงเนี่ยหูแตกในวันนี้ทุกคนตื่นเต้นนะคนเมื่อกี้นะครับผมก็ประมาณ960 960นะทุกคนสุดแรงจัดนะทุกคนพันม้าครับนุ่งๆมันไม่ใช่ซูเปอร์ธรรมดาหรอกมันคือหน้าตาจะอย่างนี้นะทุกคนแต่แม่งพันม้านะครับผมทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่กับเจ้าของรถเก่าแล้วนะครับทุกคนพี่เอ็ดครับผมคือต้องบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่รู้ทุกซอกนะคือผมมันไม่รู้หรอกทุกซอกมันเป็นยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าคันเนี้ยสุดมากคือเจ้าของรักมากๆนะครับเมื่อกี้ก็ยังอยู่ในรถแล้วก็ซึมๆอยู่เลยต้องจากกันอย่างจริงจังไม่เป็นไรผมดูแลดีอยู่แล้วคือต้องบอกว่าผมดีใจมากนะที่แบบว่าพี่เอ็ดขายให้ผมมาเองเนี่ยอาจจะเริ่มตรงไหนก่อนพี่เอ็ดมันเยอะมากเลยนี่ทุกคนมาดูกันพูดบ้าไปแล้ว1ชั่วโมงก็ไม่เสร็จทุกคนมันเยอะมากบอกเลยก็คือห้องเครื่องก็ 2J เนาะ ก็แต่งสไตล์คำทองห้องเครื่องโล่งๆใครหาเครื่องสวยกว่านี้ได้อ่ะก็ลองส่งให้ดูหน่อยมันไม่มีคือรายละเอียดจนว่าไอ้สายพวกเนี้ยก็คือซื้อมาใหม่หมดเลยใช่บ้านเราจะมีแต่พวกสแตนดาร์ดสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินใช่ๆไม่ค่อยสวยนะมันเหมือนศิลปะอันนึงอ๋ออันนี้คือไม่มีขายใช่ไหมครับแค่ตัวออเดอร์ก็คือถ้าสั่งไปเว็บเขาแหละแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเขาไม่มีโมแล้วเขาเลิกผลิตก็เลยขอเขาเขาก็เลยให้ส่งโปรไฟล์รถไปก็คือรถต้องสวยถึงจะได้ประมาณว่าเอ้ยเราแสดงตัวว่าเรามีรถป้าจริงๆพอเขาเห็นก็เขาก็เลยขอรูปเพิ่มอ๋อขอรูปเพิ่มแล้วก็เลยทำให้ผมจะอธิบายทีละจุดไม่ได้เนาะเพราะมันต้องอธิบายตั้งแต่ไอ้ฝาไปถึงมันคือต้องบอกว่าทุกอย่างอ่ะคือมันทำใหม่หมดเลยนะครับเฮ้ยแล้วทำไมพี่ถึงขายอ่ะแบบทำมาสักขนาดเนี้ยเรามาอ้อนบอยก่อนสิหาไม่ได้อ่ะมีคันเดียวอ่ะรถสมัยก่อนก็จริงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ในยุคสมัยนี้ก็คือร่วมสมัยเออมันร่วมสมัยกันแบบดีมากนะฝากระโปรงก็สั่งมาจากอเมริกาแค่ฝากระโปรงก็เกือบแสนแล้ว 85,000 เนี่ยของอะไรนะไซบอนอันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะทุกคนใช่ ABR ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำอย่างนี้นะคันอื่นอ่ะแต่นี่คือแบบว่าสุดจริงอ่ะคือเนี่ยฝาอันนี้ก็คาร์บอนนะทุกคนครับผมภายนอกก็มีเป็นชุดแต่งท็อปซีเคร็ตโอ้ก็เป็นแบบโบ้ด้านหลังสวยมากด้านหลังข้างนอกสุดใช่ไหมทุกคนแต่ข้างในแม่งก็สุดจัดนะผมบอกเลยจัดอะเครื่องเสียงก็ตามใจฉันเลยว่าเราชอบสไตล์ไหนชอบฟิลฟังเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยก็เอาไว้กบรถเสียงดังแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่แบตเตอรี่ธรรมดาเนาะนี่ก็ยังเห็นแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ของพวกเรือยอทว่ารถมันใช้ไฟเครื่องเสียงด้วยชุดลำโพงคันนี้นะทุกคนก็หลัก3นะครับทุกคนคิดเอาเองคืออันเนี้ยไม่ใช่ติดสติกเกอร์ใช่ไหมพี่มันเป็นสีอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยค่ะสมมุติว่าอย่างนี้เลยดูภายในกันไหมพี่ได้โอ้โหแต่ภายในสุดมากนะทุกคนผมเห็นน้องนั่งอ่ะผมตกใจเลยรู้ไหมแอร์โคตรเย็นเย็นเพียงเพราะแต่ก็ยังคงซูเปอร์เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเป็นซูเปอร์ใช่ใช่ใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์ตั้งแต่ครับที่จะทำคันนี้แล้วว่ามันต้องใช้งานได้จริงอะนะใช้งานได้จริงความร่วมสมัยไม่ดูโบราณจนเกินไปทั้งประตูทั้งแผงเป็นคาร์บอนนะทุกคนประตูก็แต่งกระบาดน็อตด้วย
รับทั้งคันเป็นของโฟบอลโอ้โหน็อตเท่าไหร่พี่นับไม่ถูกอ่ะนับไม่ถูกน็อตมันทั้งคันไงน็อตไหลหมื่นตายแล้วถ้าเป็นของตัวล็อตเนี่ยเป็นสเตเลสโซนของห้องเครื่องจะเป็นไทเทเนียมโอ้โหเฮ้ยออกลุ้งๆเห็นอันนี้คือไทเทเนียมด้วยเหรอเนี่ยไทเทเนียมหมดเลยอุ้ยตายอ่ะไทเทเนียมไทเทหมดเลยยิ่งผมคุยกับพี่เขาเนี่ยผมยิ่งเจอเลยใหม่ๆยิ่งคุยยิ่งเจอแล้วดูข้างในโอ้โหแม่ย้อยอื้ออันนี้พี่ต้องซื้อด้วยใช่ไหมไอ้ลิงอันเนี้ยใช่ใช่อันเนี้ยมันเป็นไอ้ลิงอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบลิงน่าจะประมาณ 20,000 โอ้ทั้งพาร์ทเลยนะตั้งแต่ตรงนี้ไปยันตรงนั้นอะยันตรงนู้นเลยวาลิสหมดเลยโอ้โหพี่นี่รักคาร์บอนนั้นเนี่ยรักคาร์บอนตอนนี้กูกลัวอย่างเดียวกูกลัวแบบว่าพี่เขาจะเอารถคืนเนี่ยแหละอันนี้เราให้ดูแค่รวมๆรวมๆแบบเร็วๆแต่ผมรู้สึกได้ว่าพี่แบบเป็นคนรักรถมากรักสิคันเนี้ยยังไม่รันอินเลยขับไม่ถึง 3,000 โลใช่ไหมพี่คือเหมือนได้รถป้ายแดงอ่ะพูดง่ายๆทุกคนทุกอย่างใหม่หมดเลยยางแต่ละชิ้นก็ใหม่ใช่ยางเบิกใหม่ทั้งคันเลยยางเบิกใหม่ทั้งคันทุกคนอ๋อนี่คือผลงานของพี่แอนนะครับผมก็สุดยอดจริงๆแต่พี่จะทำอีกคันใช่ไหมมีคันโปรเจกต์ลับโปรเจกต์ลับโปรเจกต์ลับนะทุกคน RX7 โปรเจกต์ลับเร็วๆนี้ทุกวันที่ตื่นมามีความสุขกับแก๊สก็คือแบบมันสวยมากอะทุกคนผมอวยรถมากไปหรือเปล่าลืมแล้วเหรอลืมแล้วใช่ไหมอ๋ออันนี้ของผมเหรอไอ้ลืมไปวันนี้ขอบคุณพี่เอ็ดมากครับผมที่แบบว่าออกรายการผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามให้พี่ไว้ใจพยายามให้พี่ไว้ใจไม่แต่งอะไรเพิ่มแน่นอนแล้วก็บอกกับทุกคนว่าห้ามมาแกล้งรถกูนะใครก็แล้วแต่ในวงห้ามถอดล้อนะโกรธนะคันเนี้ยก็เดี๋ยวจะไปจอดในบ้านสวยๆเช็ดทุกวันมีงานอดิเรกแล้วตอนนี้ขอบคุณพี่เอ็ดอีกครั้งครับผมขอบคุณมากดีใจมากได้รถพี่เอ็ดมาคนบอกว่าคันเนี้ยไม่ใช่คันธรรมดานะที่บ่ายนั้นนี่คืออะไรของงาน KDM ไงเขาให้มาแต่เขาเขียนว่า King of King KDM Car ชนะเลิศเลยคันนี้ได้รางวัลนะทุกคนแต่นี่พี่คือให้ผมด้วยเหรอให้ด้วยไม่อยู่กับพี่แล้วไม่รู้เก็บไว้ทำไมซึ้งกับพี่รับมอบโอ้ยขอบคุณครับพี่ต้องขอบคุณพี่มากเลยไม่เป็นไรมีศักดิ์ศรีมากเลยเนี่ยคุณเจไม่ใช่คุณเจธรรมดานะให้ดูเป็นไทเทเนียมอันนี้บริษัทเขาส่งให้พี่เลยใช่ๆเขาให้ฟรีเลยนะเพราะว่าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบคือดังไปถึงเมืองนอกกับทุกคนคันเนี้ยแล้วอีกอย่างอันนี้เป็นไฟฟ้านะทุกคนเราล็อกไฟฟ้าเลยมาไปแล้วเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเอากลับบ้านนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไปจอดในร่มนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมยังไม่ขับนะเพราะว่ายังไม่ได้ติดกันรอยนะทุกคนรอบคันเดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะไปติดรอบคันมาไปกันเลยไปกันเอาละทุกคนก็วันเนี้ยโอ้ยตื่นเต้นขับครั้งแรกว่ะโอ้ย Holy shit this is so good วอร์มแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่เข็มขัดอะไรอย่างนี้เรียบร้อยก่อนเต้นมากว้าวขับดีจัดสติเริ่มกลับมาแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมขับ5กิโลเมตรใน40นาทีนะทุกคนผ่านกันเองนะว่ามันขนาดไหนก็นี่ผมก็ได้ลองขับจริงๆนะทุกคนโชคนิ่มมากแอร์โคตรพ่อโคตรแม่เย็นนะทุกคนไม่เคยนั่งรถแอร์เย็นขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะทุกคนก็มีแบบสตอรี่บ้างเติมน้ำมันหมดนะทุกคนใช่แล้วก็แบบนั่งมอเตอร์ไซค์หาปั๊มนะทุกคนแต่วันนี้ดีสุดท้ายก็มาไม่ขู่สักรอบนะดีใจมากผมรีบมาที่นี่นะทุกคนที่นี่ก็มาติดฟิล์มนะครับฟิล์มของบาวฟุ้งนะครับพี่ต้นคาซ่านะทุกคนแล้วก็พี่แพนนะยืนอยู่ก็ว่าเขาบอกจะติดตัวท็อปให้นะทุกคนจะได้รอดู EP ต่อไปนะก็วันนี้ก็ให้ดูความรู้สึกก่อนก็จริงๆช่วงนี้ผมก็แค่เช็ดรถก็มีความสุขแล้วนะทุกคนก็หลายคนก็จะมีคำถามนึงทำไมถึงชอบรถ90เพราะว่าสำหรับผมมองว่าสมัยเนี้ยเรื่องราวมันสำคัญกว่าว่ายังไงมันก็ราคามันขึ้นอยู่แล้วทุกคนไม่ขาดทุนแน่นอนแล้วเอาจริงเนี่ยรออย่างเนี้ยทุกคนเนี่ยใครๆก็อยากได้อะครับเนี่ยทุกคนเก๋มากครับผมที่ได้ครอบครองคันนี้นะทุกคน
RX7 เนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ใหม่นะทุกคนก็รอดูติดตามเนาะคันนี้ยังไม่มีชื่อนะทุกคนก็เรียกส้มดำส้มดำจริงๆส่วนตัวก็ชอบชื่อนี้นะส้มดำแต่ว่าลองเสนอกันแล้วกันลองคอมเมนต์มาบอกว่าคันนี้นะทุกคนตัวซูปราตัวเนี้ยมาร์คซีเนี่ยชื่ออะไรดีก็ท้ายูทูบเบอร์ทั้งหลายนะครับจำ EP นั้นได้ไหม DJ ภูมิยูไดมีโยนน้อยไดโฟมีหลายช่องนะวันนั้นมาให้หมดนะทุกคน EP 2เดี๋ยวจัดให้นะครับแร็กกันอีกรอบเจอคันนี้ไปนะ DJ ภูมิ let's go แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณเพจที่ขายรถให้ผมขอบคุณทางเบาฟุ้งที่ติดฟิล์มสวยๆให้ผมเดี๋ยวนะนิดนึงมันเปื้อนอะไรวะท่านนั่นแหละครับผมทุกคนถ้าใครชอบเกมกดเชื่อมไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเจอกันในคลิปต่อไป